ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึก151ปีชาตกาลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตซึ่งท่านได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพวาระปีพุทธศักราช2563ถึง2564ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญนะครับร่วมกิจกรรมด้วยการทำบุญตักบาตรสวดมนต์เช้าเย็นเจริญจิตตภาวนาสำรวมกายวาจาใจของเราและฟังธรรมแบบออนไลน์เป็นแบบ New Normal ได้ที่สถานที่ตามสะดวกนะครับจะเป็นที่บ้านที่ทำงานก็ได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกครบวาระ151ปีชาตกาลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตจะร่วมเผยแพร่คุณงามความดีปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติต่างๆและหลักคำสอนขององค์ท่านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปสันติภาพและความสงบสุขทางใจนั้นเรื่องที่ใจของเราขอบคุณครับ